โดยวันนี้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะคะซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลให้ลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปอีก1วันซึ่งปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดนะคะวัดได้137มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ 90.4 มิลลิเมตรส่วนภาคกลางค่ะกรุงเทพมหานครมีฝนมากที่สุดวัดได้ 95.5 มิลลิเมตรขณะที่ภาคตะวันออกนะคะที่จังหวัดระยองมีฝนมากที่สุดวัดได้ 78.8 มิลลิเมตรและภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่มีฝนมากที่สุดวัดได้ 71.5 มิลลิเมตรค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3ถึง7ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะมีการคาดการณ์ว่าความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่เข้ามาเสริมปกคลุมในประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยของเราค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศมีฝนลดลงนะคะและอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสประกอบกับมีลมแรงแต่ที่สำคัญหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของสภาพช่วงของปลายฝนต้นหนาวแบบนี้พายุลูกใหม่ก็คือไต้ฝุ่นกองเลยค่ะซึ่งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ว่าจะมีพายุลูกนี้แต่กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะคะว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันประเทศจีนในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้สำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางได้กับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ